สวัสดีส้มที่เคารพนำท่านส้มมาติดตามข่าวกีฬาสมมุติยังอยู่กับทีมงานไอบ็อกของเขาอีกครั้งหนึ่งเนาะสมมุติเขาจะไปเบิ่งเหตุการณ์ที่ว่าบ่เคยเกิดขึ้นของโดนัลโดเนาะที่ว่าปฏิบัติต่อแฟนบอลแบบบ่น่าเอาเป็นแบบอย่างกันเลยก็คือหลังจากที่ว่ามีการเปิดเผยวิดีโอปัดมือถือของแฟนบอลตกพื้นอย่างแรงกันเลยด้วยความโมโหหลังจากว่ามีการเจ็บตัวและผิดหวังจากผลการแข่งขันในไทยอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเป็นระยะที่ยากลำบากซะเหลือเกินของโดนัลโดเนาะหลังจากที่ว่าถูกผู้ดิ้นของทางด้านเอเวอร์ตันดิ้นเกมหนักกันพอสมควรจนเฮ็ดให้มีห้อยดุมอยู่ที่บริเวณหน้าแข้งของโดนัลโดนั่นเองพร้อมกับเลือดอาบหน้าแข้งกันเลยในนัดที่ว่าเสียให้กับทางด้านเอเวอร์ตัน0ประตูต่อ1ในการแข่งขันบาร์เตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันเสาร์วันที่9เมษายน2022ที่ผ่านมาน้องนั่นก็ยังพบกับความผิดหวังเนาะหลังจากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะได้เพียง1นัดจาก5นัดหลังสุดนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นก็คือโอกาสจะหมดสิทธิ์ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็มีสูงเช่นเดียวกันในฤดูกาลหน้าจากความกดดันและสถานการณ์ที่บีบบังคับเฮ็ดให้โดนัลโดนักเตะอายุ37ปีซึ่งมาเป็นนักเตะระดับแถวหน้าของโลกเฮาเนาะก็ได้แสดงกิริยาที่บ่ควรเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเนาะโดยการปฏิบัติพฤติกรรมต่อแฟนบาสที่บ่น่าเฮ็ดกันเลยเพราะว่าแฟนบาสก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแข่งบาสเตะในการกีฬาทุกๆประเภทนั่นเองจังหวะในจังหวะที่กำลังยางเข้าห้องแต่งตัวเนาะมาโดยขาที่เจ็บที่มีเลือดตกอย่างออกเนื่องจากนัดที่พบกับเอเวอร์ตันทางด้านนักเตะของเอเวอร์ตันดิ้นแห้งพอสมควรจนมีดุมอยู่บริเวณหน้าแข้งของโดนัลโดยางมาด้วยความเจ็บปวดหรือความผิดหวังก่อนที่จะมีแฟนบอลคนหนึ่งเนาะที่ว่าถ่ายรูปโดนัลโดเนาะอยู่ซึ่งโดนัลโดก็ยางมาก้ม1จังหวะก่อนที่จะปัดมือถือของแฟนบาสคนดังกล่าวลงพื้นยางแหงด้วยความใจให้โมโหเนาะซึ่งหลังจากนั้นก็เฮ็ดให้แฟนบาสแสดงท่าทีบ่พอใจพอสมควรต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใดก็ตามล่าสุดทางโดนัลโดก็ได้แสดงความรับผิดชอบโดยการโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียโดยการสำนึกผิดต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยโพสต์ว่าบอลบอลเดือดง่ายเลยเวลาที่ต้องพบกับความกดดันกับอารมณ์ในระยะแบบนี้อย่างไรก็ตามพวกเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอดทนและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนในเกมทางมักกีฬาข้อยก็อยากขอโทษสำหรับการกระทำที่บ่ทันได้คิดถ้าหากเป็นไปได้ข้อยขออยากเชิญแฟนบอลคนดังกล่าวเข้ามาเบิ่งการแข่งที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเพื่อสดเสยความผิดและก็แสดงน้ำใจต่อนักกีฬาคนดังกล่าวนี่ก็เป็นการโพสต์ของโดนัลโดผ่านเฟซบุ๊กของทางการของเพิ่นซึ่งก็เป็นการแสดงสปิริตของนักเตะระดับโลกอาชีพที่ว่ามีชื่อเสียงต้องเคารพต่อแฟนบาสซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่โด่งดังพอสมควรซึ่งก็เป็นแบบอย่างให้กับนักเตะหลายคนบุคคลเอาเป็นแบบอย่างรวมถึงก็ยังจะเป็นแบบอย่างให้กับคริสเตียโน่โดนัลโดอีกด้วยในอนาคต